สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมาเฮ็ดกับเขาค่ะเมนูมื้อนี้มี2อย่างค่ะพี่น้องเป็นเมนูแห้งๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องอย่างแรกค่ะที่หนูสิเฮ็ดให้เบิ่งค่ะพี่น้องก็คือลาบไก่เนาะค่ะพี่น้องลาบไก่หนูเห็นต้มน้ําเดี๋ยวนี้ก็แม่นยังเลยค่ะหนูสิต้มเครื่องในไก่กับตับไก่ให้มันสุกเลยค่ะพี่น้องนะคะส่วนอันนี้ก็คือเนื้อไก่ค่ะพี่น้องเป็นสะโพกไก่หนูสับไว้พ่อหยาบๆนะคะคือหนูตั้งใจเอาพ่อหยาบๆนะคะเพื่อว่าจะไม่เป็นสิ่งเป็นอันนะคะพี่น้องส่วนเมนูที่2ก็คือตําแจวปลานิ่นค่ะพี่น้องตําป่นแห้งนะคะแล้วก็อื่นหนูสภาพเฮ็ดลาบไก่กันก่อนเลยค่ะแล้วหนูจะเอาตับไก่เหตุผลที่หนูเอามาลวกมาต้มก่อนนะคะพี่น้องเพราะว่าหนูว่าตับไก่มันจะมีน้ำดำๆค่ะเวลาเข้าร่วนหรือว่าเข้าผัดหรือต้องเป็นอย่างไรค่ะพี่น้องหนูไม่ความรู้สึกว่ามันต้องเป็นตะกินเนาะค่ะสำหรับหนูนะคะหนูจะทดสอบค่ะเวลาเข้าเอาตับไก่ไปร่วนใส่เข้าไปมันจะเป็นน้ำดำดำออกมาค่ะหนูก็เลยเลือกที่จะเอามาต้มให้สุกก่อนค่ะพี่น้องเผื่อที่เวลาไปเฮ็ดกับเนื้อไก่มันค่อยสิบ่ดำเนาะค่ะอันนี้ก็มักไผมักมั่นค่ะพี่น้องหรือพี่น้องสิร่วนไปเลยก็ได้ค่ะก็บ่มีปัญหาค่ะพี่น้องนี่ค่ะสังเกตว่าเวลาเฮาผัดกะเพราไก่นะคะพี่น้องเครื่องในไก่น่ะน้ํามันสิออกดําๆค่ะพี่น้องหนูสิบ่ค่อยชอบปานใดค่ะหนูสนั่นหนูสิเอามาต้มก่อนค่ะอันนี้ก็สิบ่แม่นว่าเอามาลวกพอสุกเด้อค่ะพี่น้องต้มให้สุกเลยค่ะเพราะว่าเฮาสิเอามาเฮ็ดลาบค่ะพี่น้องต้มให้มันสุกเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตต้มไปเรื่อยๆจ้ะเอาละค่ะพี่น้องเมื่อกี้หนูต้มเครื่องในไก่สุกแล้วเนาะค่ะทีนี้หนูก็จะพามาลวนไก่ค่ะล้วนไก่หนูก็จะใส่ผงปรุงรสน้ำด้วยค่ะพี่น้องอันนี้ก็มักไผ่มักมันเนาะค่ะบางคนก็บ่ต้องใส่ก็ได้ด้วยจ้ะแต่ว่าหนูนี่สอนเพราะว่าหนูสิบ่เน้นชูรสปานใดค่ะการเฮ็ดกับของคงมีบ่คือชาวบ้านเขาอีหลีเลยค่ะพี่น้องก็คือเฮ็ดตามใจตัวของค่ะมักเอียงก็ใส่ลงไปค่ะนี่จ้ะแล้วก็ยอดน้ำลงไปหน่อยนึงค่ะล้วนไก่ให้สุกค่ะพี่น้องอย่างอื่นก็บ่มีหยังเนาะค่ะเอาละค่ะพี่น้องไก่หนูเริ่มสุกแล้วค่ะหนูก็จะพักไว้ให้หายห่อนค่ะพี่น้องอันนี้คือมันเป็นไก่นะคะพี่น้องเฮาต้องเอาให้สุกด้วยจ้ะพี่น้องอย่ากินแบบเครื่องสุกคนนี้ค่ะนี่ค่ะเอาให้สุกเลยค่ะแต่หนูขออนุญาตพักไว้ให้หายห่อนเดี๋ยวสิมาปรุงให้เบิ่งค่ะช่วงนี้เดี๋ยวสภาพมาทําแจ่วแห้งค่ะพี่น้องแจ่วแห้งหนูก็สิเอาบักพริกที่หนูคั่วไว้นะคะจะเป็นพริกแล้วก็หอมแดงกระเทียมนะคะพี่น้องคั่วไปให้มันหายหอมค่ะแล้วค่อยมาตำให้เข้ากันค่ะพอเริ่มแรกสมัยค่ะพี่น้องหนูก็จะเอาปลานิ่นที่หนูแกะแล้วปลานิ่นนี่เขาบอกว่าเป็นปลาที่หนูทอดแล้วมันกินเหลือนะคะกินเหลือตัวนึงหนูก็เลยเอามาตำแจ่วค่ะนี่ค่ะกินกับข้าวเหนียวค่ะพี่น้องขอโทษค่ะค่ะเป็นแจ่วปลานิ่นแห้งค่ะปนแห้งก็ได้นะคะพี่น้องเอาง่ายๆอ่ะนี่ค่ะตำไปเรื่อยจนเข้ากันค่ะตำจนเข้ากันดีแล้วค่ะพี่น้องหนูก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะคะอันนี้ก็แล้วแต่หมักไผ่หมักมันเราจะใส่ชูรสค่ะพี่น้องใส่ลงไปอีกหน่อยนึงเพิ่มความนัวค่ะก็ใส่น้ำปลาหน่อยนึงผงแล้วก็บีบบังเน่าหน่อยนึงค่ะนี่ค่ะไม่มีเปรี้ยวนิดๆด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยผักชีใส่ลงไปค่ะทีนี้เขาก็ยั่วค่ะยั่วให้เข้ากันค่ะพี่น้องโคกอาจจะหน่อยนะคะพี่น้องผู้ใดมีโคกใหญ่กว่านี้ก็เอาโคกใหญ่เลยค่ะพี่น้องนี่จ้ะเอาละค่ะเขาก็ชิมรสตามใจชอบค่ะพี่น้องมักอันใดเปรี้ยวเค็มกว่านี้ก็ใส่ลงไปได้อีกนะคะแค่นี้จะเป็นอันเซตค่ะพี่น้องปนแห้งเนาะค่ะมาค่ะเดี๋ยวหนูสภาพมาคนลาบต่อค่ะทีนี้มาปรุงลาบกันค่ะใส่น้ำปลาลงไปใส่สีเค็มนิดนึงค่ะพี่น้องแล้วก็บีบบักเน่าค่ะของหนูจะเอาเปรี้ยวเลยนะคะเม็ดมันสามมันค่ะพี่น้องใส่อีก3-4ค่ะแล้วก็ตามด้วย
ูรับเสียบไรเสียบไรตามด้วยพริกป่นค่ะใส่ซีพริกเผ็ดนะคะตามด้วยข้าวคั่วค่ะใส่หลายๆค่ะให้มันอัวรัวค่ะตามด้วยเครื่องในไก่ที่หนูต้มไว้จนสุกค่ะพี่น้องคนให้เข้ากันค่ะคล้ายๆลาบเป็ดนี่นะคะพี่น้องบอกง่ายหอมหอมพี่น้องหอมอีหลีค่ะเอาล่ะเราขอชิมนะชิมหนามมันนะคะโอเคค่ะพี่น้องแซ่บน่าซีหน่อยนึงหนูเป็นคนกินเปรี้ยวโอเคแล้วใส่เครื่องเห็ดลาบลงไปค่ะส่วนลาบของหนูนี้นะคะพี่น้องขาบดได้คือบกพริกซอยเพราะว่าเป็นคนกินเผ็ดค่ะสื่อขาพวกเครื่องบกพริกบดได้ค่ะนี่ค่ะซอยลงไปพี่น้องเอาละค่ะลาบก็แล้วปนแห้งก็แล้วป่ะค่ะประแตงเขากินกันเลยจ้าแล้วล่ะจ้าพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะเป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องเมนูแรกนี่นะคะพี่น้องทุนี้เฮ็ดให้เบิ่งค่ะก็จะเป็นลาบไก่ค่ะพี่น้องลาบไก่มื้อนี้หนูใส่ทั้งเครื่องในเนาะค่ะใส่ทั้งตับทั้งกึ๋นนะคะพี่น้องแล้วก็วิธีทําของหนูก็คือเอาตับกับกึ๋นนะคะพี่น้องไปต้มจนสุกนะคะต้มแยกต่างหากค่ะพี่น้องหนูสิบ่มาร่วนใส่กับไก่เนาะค่ะเพราะว่าน้ํามันดําค่ะเฮ็ดบ่ได้ง่ายคือน้ํามันดําหนูบ่ค่อยชอบอันนี้ก็คือความชอบส่วนตัวของหนูนะคะแล้วก็เอาไก่ไปร่วนค่ะพี่น้องไก่ซับพ่อหยาบๆนะคะรสชาติก็สิบเปรี้ยวนิดๆของหนูนะคะส่วนอันนี้ก็คือแจวปนแห้งอ่ะเออง่ายๆปนแห้งก็คือปนปลานิ่นค่ะพี่น้องขั่วบ่พริกหัวหอมกระเทียมค่ะตำปลานิ่นให้ละเอียดใส่น้ำปลาชูรสน้ำปลาผักชีใส่ลงไปค่ะพี่น้องเพิ่มความหอมความแซ่บค่ะคุยกับข้าวเหนียวนะคะส่วนอันนี้ก็คือผักเอามากินกับลาบกับปนนะคะอันนี้ก็พริกโดดมาจากสวนค่ะพี่น้องกระเทียมเอามากัดแตกโปะๆค่ะก็มีผักชีฝรั่งนะคะอยู่ข้างล่างใบหัวเสือค่ะดอกแค่สดค่ะบ่ได้นุ่มมากค่ะแล้วก็ผักกาดขาวค่ะผักชีจีนค่ะพี่น้องเอามาม่วนกับปนค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะพี่น้องขอแผ่นกล่องมาพี่นี่ค่ะเต็มติ๊กคือเก่าค่ะนี่แหละจ้าพี่น้องเมนูมื้อนี้เนาะค่ะเป็นอาหารอีสานบ้านๆสไตล์หนูค่ะการเฮ็ดการยังกับบ่คือไผเนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดตามใจเจ้าของค่ะบ่มีหลักสูตรแล้วก็บ่มีการตวงกันยังค่ะพุ่งๆซิดๆกะเอาเลยค่ะถึกปากเจ้าของก็คือแซ่บค่ะพี่น้องขอบคุณหลายเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เขามาบอกนัวหัวมวลเขามากินเขาหอมผ้าขอบคุณหลายมาจ้ามากินลาบไก่กับปนแห้งด้วยกันค่ะ